กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เป็นประจำก็คือเราจะมีโจ๊กให้ฟังในตอนท้ายรายการแล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโจ๊กสนุกสนานขำขันไม่ใช่เป็นโรงรับจำนำนะเออฮะไม่ใช่เป็นโรงรับจำนำไม่เป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำขาประจำขาประจำต้องมีใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะขอรวบรวมความประทับใจความสนุกสนานนะคะในช่วงของโจ๊กมาให้คุณผู้ชมได้ขำกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะคัดแบบเด็ดๆมาเลยนี่คัดที่เด็ดคือประเภทแม่ชีอย่างหัวเราะจอนนี่เนี่ยต้องมีจอนนี่ต้องมีแม่ชีกับบาทหลวงก็ต้องมาโอ้อันนี้ต้องมีแน่เออเออเออค่ะแต่ว่าก่อนจะไปชมโจ๊กกันก็ไหนๆก็วันนี้คือเทปส่งท้ายปีของข้อไข่ใส่ข่าวนะคะอยากให้พี่โสแล้วก็พี่ชัดอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยค่ะปีหน้านะที่จะมาถึงไม่กี่วันนี่แหละเราที่จริงเราอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่เป็นปีที่ดีเป็นโอกาสใหม่ของคนไทยทุกคนแต่ว่านั่นเป็นแค่ความหวังอะนะเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันดูแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะสภาพแวดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอาจจะโอเคหรือว่าไม่โอเคก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เรื้อรังมาหลายปีเช่นความยากจนหนี้ทั้งหลายแหละใช่ไหมครับความยากจนอำนาจการซื้อคนน้อยลงคนก็โอเคมีจิตมีใจที่จะท่องเที่ยวช่วงปีใหม่และพร้อมที่จะเผชิญกับอะไรก็ตามที่มาคือคนไทยนี่เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะอะไรมาเราก็รับได้หมดนะก็ดูเทศกาลสิคะใช่ใช่อะไรมาเรารับได้หมดจากเทศกาลคริสต์มาสดอนตุ๊ดจีนอะไรเราทำได้หมดแต่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างระวังจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศถ้าท่านมีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอมากมายแล้วนะก็เก็บไว้ให้ดีแล้วถ้าส่วนหนึ่งจะเผื่อแผ่กับคนที่ไม่มีนะคนยากไร้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะมนุษย์ก็ช่วยกันอยู่ได้นะเพราะว่าเราด้วยมีความสัมพันธ์ทางจิตใจเอื้อเฟื้อดีงามก็เพื่อให้บ้านเมืองเรามีรากฐานแข็งแกร่งเพราะความเป็นคนไทยและสิ่งต่างๆที่เป็นคนไทยไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยความแข็งแกร่งอยู่ตัวเองต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นขี้ข้าของชาติฝรั่งมังค่าที่ไหนเลยคือฝรั่งเอาเราไม่ลงกันแล้วกันฉะนั้นความเป็นคนไทยเนี่ยมันแข็งแกร่งถ้าเราอยู่ร่วมกันฉะนั้นก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะทรัพย์สินเงินทองมีก็ระวังนะอย่าให้เป็นเหยื่อของอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เป็นเหยื่อการตัดสินใจผิดพลาดเพราะเราน่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจอาจจะเป็นด้วยเหตุสภาพแวดล้อมสงครามต่างประเทศหรือการบริหารงานผิดพลาดในรัฐบาลนี้แล้วก็การคอร์รัปชันการแข่งแย่งอำนาจกันก็ดีนะโอกาสที่เราจะเห็นนักการเมืองที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมใจซื่อมือสะอาดนะยากครับฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยตัวเราเองพร้อมกับพวกเพื่อนๆมิตรทั้งหลายที่อยู่รวมกันเพื่อให้เราและบ้านเมืองนี้อยู่รอดครับโชคดีปีใหม่นะครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่แบบอะไรนะเป็นสาระที่สุดในรอบปีที่เราคุยกันมาเลยอ่ะทั้งหมดเป็นสาระที่สุดเลยอ่ะไอ้ทั้งหมดที่ท่านไม่ได้ถามเนี่ยก็คือตรงนี้แหละเขาตอบเลยค่ะค่ะโอ้ยขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยพี่ชันค่ะพี่ชันพี่พรมีใหม่ผมอย่างนี้แล้วกันคุณสมพลได้พูดหลายอย่างไปแล้วแล้วได้พูดครบถ้วนแล้วล่ะผมขอให้พรท่านเนี่ยท่านขอพรอะไรก็ตาม3ข้อท่านจะได้3ข้อดังใจปรารถนาค่ะท่านจะไปขออะไรผมไม่บอกค่ะพอท่านบอกตัวท่านเองแล้วก็จะขออะไรก็ว่าไปแต่ผมขอให้1พรพรเดียวละสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงเฉพาะสุขภาพอย่างเดียวเงินเยอะด้วยค่ะเพื่ออะไรจะได้ฝ่าฟันทุกอย่างที่มันรู้สึกแหมอึดอัดเหลือเกินเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วเงินมาด้วยเนี่ยมันก็ทุกอย่างจะไปได้ดีส่วนอีก3ข้อท่านไปคิดเอาเองอยากได้อะไรอย่าป่วยนานงี้ใช่ไหมฮะมาอย่าป่วยนานใช่ไหมอันนั้นเนี่ยอย่าป่วยเกินร้อยยี่สิบวันอันนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกเลยนะคุณอุ้งอิงไม่มีความเป็นผู้นำถ้าป่วยก็ขอไม่รู้ไม่กระทั่งพ่อตัวเองอ่ะป่วยก็ขอให้หายอย่าป่วยนานอย่าป่วยนานค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราปิดท้ายกันที่รวมโจ๊กแห่งปีในปี2566นะคะ
จอห์นนี่มาด้วยจอห์นนี่ก็ต้องมาเชื่อสิจอห์นนี่ต้องมาจอห์นนี่แน่นอนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลากันตรงนี้เลยนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่ปีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับโชคดีมีสุขทุกคนครับ จอนนี่นะจอนนี่มาแล้วเด็กแซ่บจอนนี่จอนนี่จะเปลี่ยนบ้างก็ได้นะจอนนี่มีน้องใช่ไหมแม่ไปคลอดใช่ไหมจอนนี่ก็บอกว่าขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมใช่ไหมหมอก็บอกให้เบ่งใช่ไหมแม่ของจอนนี่ก็เบ่งลูกออกมาใช่ไหมหมอก็ดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเขาหิ้วขาแขวนใช่ไหมตบก้นปั๊บฮะเด็กร้องจ้าใช่ไหมจอห์นนี่บอกตีทีนึงคุณหมอตีทีนึงทำไมจอห์นนี่บอกมันไม่ควรจะคลานอยู่ตั้งแต่แรกแล้วมันคลานไปทำไมในนั้นมึงตีตรงทุ่งอีกทีนึงจอห์นนี่ก็มันเป็นทางออกลูกซนเนี่ยมันคลายไม่ได้นี่ทำไมอ่ะน้องเขาออกมาลูกมันเป็นทางออกในคณะลูกขุนเนี่ยนะมีชายคนหนึ่งบอกว่าผมขอร้องต่อผู้พิพากษานะว่าจะตั้งผมเป็นลูกขุนเลยเพราะผมเนี่ยจะถูกกล่าวหามีคติว่ามีคติต่อผู้ต้องหาใช่ไหม อย่างเช่นดูคนนั้นสิสวมสูทสีน้ำเงินนั่นน่ะดูท่าทางมันนะหน้าตาโง่เฮงมันตามันตางูเลยนะมันส่อแววโจรสารพัดอย่างเนี่ยดูท่าทางกิริยาท่าทางหน้าตามันนะโง่เฮงโจรชัดๆเลยนะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ขอเป็นลูกขุนได้ไหมเพราะดูอย่างนี้พูดมีใครรู้มันโจรอย่างนี้มันโจรอยู่แล้ว ท่าทางมันนะสายบอกไม่เป็นไรมาเลยอยู่เป็นลูกขุนต่อไปนี่แหละเพราะว่าคุณสามารถดูบุคลิกออกแล้วดูเป็นยังไงว่าทำไมอ่ะอันนั้นคือทนายความของโจรโอ้ไอ้เข้าท่าค่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกมันรู้มากถึงขนาดทนายโจรได้ดูออกอ่ะสาวน้อยร้อยช่างสาวน้อยร้อยช่างเหรอรอป้ายรถเมย์ในเมืองแน่นใช่ไหมเมืองก็คนก็รอเยอะใช่ไหมเธอก็สวมกระโปรงหนังสั้นจู๋แล้วก็ฟิตจัดเลยนะค่ะอันนี้ก็รถเมย์มาปุ๊บก็จะขึ้นไงรองเท้าส้นสูงก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ากางเกงมันเองกระโปรงฟิตใช่ไหมฟิตทำไงก็ได้ก็พยายามยักแย่ยักยันอยู่หลายรอบก็ขึ้นไม่ได้ไงเธอก็หันหลังเอื้อมตัวมารูดซิปเพื่อมันผ่อนนิดๆหนึ่งใช่ไหมจะได้ก้าวได้รูดซิปควักหนึ่งก็ขึ้นไม่ได้ก็ว่ามันยักแย่ยักยันอีกนะครั้งแรกขึ้นไม่ได้หลุดลงอีกนิดนึงควักแท็กหนึ่งก็ยังขึ้นไม่ได้อีกคันนี้เธอก็ยิ้มหวานให้คนขับที่รออยู่ใช่ไหมขึ้นไม่ได้เธอก็ทำไงไม่ได้เลยก็ลูดอีกไงกระปุ่มลูดอีกควักหนึ่งนะก็ยังขึ้นไม่ได้อีกนะทีนี้ก็มันทำไงเดี๋ยวทีนี้คนที่รอข้างหลังอ่ะพี่บิ๊กตัวใหญ่ใช่ไหมจับเธอเอวเลยยกขึ้นไปตั้งเลยถูกไหมเธอก็บอกนี่เธอถือดียังไงไหมอุ้มฉันเนี่ยฮะน้องรู้จักกันสักหน่อยเธอมาถือเนื้อต้องตัวฉันทำไมฮะทำงี้มันไม่สวยนะเธอมาถูกฉันเนี่ยนะคุณผู้หญิงอันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่อยากว่าอะไรหรอกแต่ว่าผมเห็นคุณพยายามรูดซิปกางเกงผม3ครั้งแล้วเนี่ยผมเรื่องเรารู้จักกันรูดซิปผิดไปรูดข้างหลังไปรูดไอ้เจ้ายักษ์นี่เองเธออโอ้โหพี่ยักษ์อ่ะรู้สิผม3ครั้งแล้วเราต้องรู้จักกันใช่ไหมมึงรู้อีกครั้งกูหมดเลยแม่ชีซาร่าแม่ชีซาร่าตื่นเช้ามาใช่ไหมค่ะตื่นเช้ามาแม่ชีซาร่าตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเดินเข้าไปในห้องครัวถูกแม่ชีโรเบอร์ต้าบอกว่าอ๋อแม่ชีซาร่าสวัสดีกู๊ดมอร์นิ่งนี่ลงจากเตียงผิดด้านนี่นะแม่ชีซาร่าก็งงๆทำอะไรแปลว่าลงจากเตียงผิดด้านก็ไม่ว่าอะไรก็จะไปถามเออไปเดินดูในเข้าไปในสวนก็เจอแม่ชีเจนบอกอ้าววันนี้สวัสดีแม่ชีซาร่าวันนี้ลงเตียงผิดด้านอีกแล้วนี่นะลงเตียงผิดด้านอีกแล้วก็ตลอดทั้งวันที่เจอแม่ชีทุกคนก็ทักว่าเธอลงเตียงผิดด้านเห็นไหมก็ไม่หลักต้องเข้าไปหาถามอธิการแม่อธิการแม่ชีอธิการแม่ชีอธิการ
จ้าข้าวันนี้นะหนูตื่นขึ้นมาหนูรู้สึกสดชื่นสบายใจหมดนะสบายใจรู้สึกมันสบายกายสบายตัวหมดเลยนะแต่ไปที่ไหนก็หาว่าหนูให้ว่าดิฉันเนี่ยนะว่าลงเตียงผิดด้านแปลว่าอะไรไม่ทราบแต่ฉันก็รู้สึกสบายใจมากเลยนะว่าชุ่มชื่นสดชื่นนะบอกแม่ชีซาร่าไม่รู้ตัวเลยว่าไปสวมรองเท้าแตะของหลวงพ่อจอนมาไอ้ตรงนี้แหละลงผิดด้านเราไปอยู่บนเตียงเดียวกันได้หลวงพ่อจอนหลวงพ่อจอนเสียผู้เสียคนเพราะไอ้รองเท้าแตะนี่แหละอ๋อเข้าใจแล้วแต่ชุ่มชื่นทั้งวันเลยนะชุ่มชื่นสบายมากเลยโอ้โหมีความสุขมากเลยซาร่ามีความสุขแต่ใส่ถุงแต่ใส่รองเท้าแตะผิดหลงผิดด้านแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ